ถนนที่นี่นะคะก็จะเดินขึ้นแบบเป็นเนินเขาอะค่ะทุกคนเดินแล้ววันนี้เดิน 3-4 รอบแล้วเมื่อยขามากๆตอนนี้เราจะไปกินปูดองกันโรซอยแคปนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นถนนที่สูงพอเรามองลงไปเห็นไหมพอรู้ว่าเชื่อมกันหมดเดินตรงดีกว่าจะได้ต้องเดินขึ้นได้ในซอยนี้นะร้านอาหารเยอะมากโอ้นี่ขายพวกเครื่องดื่มไหมอ๋อเป็นปิ้งย่างด้วยใช่ร้านเยอะมากอ่ะแล้วก็แต่ละร้านนี่น่ากินมากๆเลยนี่ค่ะผมงวดหน้ามาใหม่ที่พักที่เราพักเหมือนใกล้ย่านมันเป็นย่านกลางนำนะคะทุกคนแล้วมันก็อยู่ในย่านที่แบบร้านอาหารเยอะเนี่ยในซอยเล็กๆเข้ามาอย่างค่ะก็จะมีร้านนี่ก็ร้านอาหารตรงนู้นก็ร้านอาหารติดกันเลยอันนี้เป็นนูเดิลร้านเฝอนะคะร้านเวียดนามเนาะเนี่ยค่ะโอ้ร้านนี้คนเยอะมากเลยเนี่ยเมลโลการ์เด้นโอ้ทุกคนคนเยอะมากอันนี้ก็ร้านอาหารญี่ปุ่นเหรอยังมีอันนี้อุด้งโอ้นี่ไก่ตุ๋นสมว้าวน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไม่พลาดเดี๋ยวเราจะกลับมากินอันนี้ก็ขายเหมือนเซเว่นบ้านเรานะ Nice See you โอ้คือตอนนี้ฝ่ามือนะตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากตอนนี้อากาศกำลังดีนะคะไม่หนาวไม่ร้อนต้องข้ามไปอีกฝั่งแล้วค่ะทุกคนถนนเขากว้างใหญ่ไพศาลมากสะอาดสะอ้านนะคะชอบมากมากโอ้ถนนก็สวยมากนี่เป็นสกูตเตอร์นะคะที่ให้จองในแอปได้มีค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีตั้งไว้เยอะมากหลายที่อยู่บนถนนกลางนำนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูปูดองตัวใหญ่ๆมีส่วนนอกจากปูดองที่ขึ้นชื่อแล้วนะคะทางร้านเขายังมีเมนูมากมายเลยค่ะอย่างเช่นปลามังฟิชนะคะทางร้านเขาก็จะใช้ปลามังฟิชนะคะมาทำเมนูอาหารได้หลากหลายค่ะนอกจากนี้ยังมีปลาหมึกยักษ์ค่ะซึ่งเดี๋ยวปลากระป๋องจะลองทานดูนะคะแล้วก็จะมีอาหารจานด่วนค่ะให้เราเลือกมากมายค่ะตามไปดูนะคะว่าปลากระป๋องจะทานอะไรค่ะสลัดโอ้ยว้าวน้องกำลังดิ้นกระดุกกระดิกอยู่เลยไอ้ปูอร่อยมากไข่มันนัวนัวปลาหมึกกิมจิกิมจิหวานยังไม่เปรี้ยวเลยใหม่เกินสาลาย่อมนี่อร่อยนี่สาลายสดนะคะสาลายนี่กินแล้วสดชื่นมาก
เมนูที่เราสั่งจากร้านโปรซอยแครปวันนี้นะคะ2เมนูค่ะอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะคะทุกคนจริงๆอยากจะทานเยอะกว่านี้ค่ะเพราะว่าวันนี้แพลนเราจะไปกิน3ร้านซึ่งแบบแต่ละร้านเนี่ยจุกมากๆเริ่มตั้งแต่เราลงเครื่องมาแล้วมื้อกลางวันนะคะเราไปทานที่ Five Sky นะคะถ้าใครยังไม่ได้ชมนะคะก็ไปดูที่ EP 1นะคะแล้วก็มาร้านนี้โปรซอยแครปนะคะจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปกินปิ้งย่างค่ะซึ่งเขาได้มิชลินติดต่อกัน3ปีนะคะก็ต้องเผื่อท้องไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินร้านปิ้งย่างเนี่ยไม่ลงค่ะทุกคนตามไปดู EP 3นะคะวันนี้ปากกระป๋องไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ